มีอะไรอีกมีเรื่องของกรดไขมันจำเป็นนั่นก็คือโอเมก้า3กินแล้วแบบผมเงาอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็คือกินเสริมเข้าไปกินแค่อาจจะไม่ถึง1000มิลลิกรัมต่อวันมันก็โอเคแล้วนะอย่างเช่นวันละเม็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ได้แต่ว่าในวัยนี้ไหนๆเราก็กินแล้วเราก็ต้องแบบช่วยด้านอื่นๆด้วยที่สำคัญคือโปรเทคฮาร์ทอ่ะเนาะไหนๆก็กินเราก็กินวันละ1000มิลลิกรัมของ EPA กับ DHA ไปเลยนะจ๊ะนะมันก็จะได้หมดทั้งในเรื่องของหัวใจหลอดเลือดแล้วก็รวมถึงเรื่องของผมด้วยนะคะ8วิธีลดผมร่วงและทำให้ผมแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนอย่างแรกเราต้องรู้ก่อนเลยนะคะว่าเส้นผมคนเรามันเป็นโปรตีนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าโปรตีนเจอความร้อนเมื่อไหร่มันจะพังมันก็จะทำให้ผมเราเสียนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวิธีการดูแลผมแบบทั่วๆไปอ่ะสำหรับคนที่มีปัญหานะว่าผมร่วงผมบางผมขาดง่ายคนที่มีปัญหาก่อนเลยนะนั่นก็คือว่าพยายามเลี่ยงเรื่องของความร้อนแล้วก็เวลาที่เราสระผมเนี่ยนะคะเราก็ปล่อยให้แบบผมมันแห้งตามธรรมชาติถามว่าในระหว่างที่ผมเปียกเนี่ยผมมันก็จะอ่อนแออ่ะเธอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราแบบไปหวีหรือไปกระชากผมแรงๆอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ขาดและเสียผมมันก็จะขาดง่ายเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะดูแลเอาแบบทั่วๆไปนะก็คือว่า 1. ปล่อยให้แห้งตามธรรมชาตินะ2ก็คือถ้าเกิดว่าเราจะหวีผมเนี่ยก็ใช้หวีที่เป็นซี่ห่างๆค่อยๆแปรงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องที่แบบละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนเนาะเพราะฉะนั้นจะบอกค่อยๆดูแลนะคะเพราะว่าเวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนโดยเฉพาะอย่างในช่วงอายุเข้าสู่วัยทองผมมันจะบางลงขาดง่ายผมร่วงง่ายจริงๆมันก็มีหลายสาเหตุนะพวกเราแต่สาเหตุอันนึงเนี่ยคือเรื่องของความเครียดความเครียดเนี่ยมันส่งผลโดยตรงนะต่อในเรื่องของผมบางผมร่วงนะคะคือเวลาที่เราจะดูว่าผมร่วงเยอะไหมอะไรเงี้ยนะเขาก็ให้นับเส้นผมใช่ไหมเกิน100เส้นต่อวันนั่นก็คือเยอะละแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เครียดเราก็จะสังเกตว่ามันจะเยอะกว่านั้นมันก็อาจจะทำให้ผมบางหรือบางคนศีรษะล้านได้นะคะเพราะฉะนั้นความเครียดเนี่ยมันมาพร้อมกันกับทั้งโอเคเรื่องการงานมันมาแน่แต่ว่าเรื่องฮอร์โมนที่มันเปลี่ยนมันก็จะทำให้เกิดความเครียดกับร่างกายได้ด้วยเช่นกันนะจ๊ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ต้องระวังเนาะใส่ใจในเรื่องของการดูแลว่าเราจะป้องกันยังไงได้บ้างนอกจากเมื่อกี้เราพูดถึงการดูแลโดยทั่วๆไปแล้วใช่ไหมแล้วเราจะกินอะไรดีนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงว่าผมเรามันเป็นโปรตีนเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยนะคะก็คือห้ามขาดโปรตีนเราต้องกินโปรตีนให้เพียงพอเนื้อนมไข่ปกติที่เรากินนี่แหละนะคะเพียงแต่ว่าช่วงที่เรามีภาวะสตรีสบางสถานการณ์ที่เจอบ่อยๆในกลุ่มของพวกเราก็คือลดน้ำหนักเร็วเกินไปจ้ะมันก็จะมีความเสี่ยงต่อในเรื่องของการขาดสารอาหารก็จะทำให้ได้โปรตีนไม่ถึงนะเพราะฉะนั้นคนที่ลดน้ำหนักเร็วเกินไปเนี่ยจะสังเกตว่าผมมันจะร่วงด้วยแล้วก็ผมอาจจะบางได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือจะบอกว่าคนที่ผมร่วงจากการลดน้ำหนักเร็วเกินไปเนี่ยมันเป็นผลชั่วคราวนะคะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาใหม่ถ้าเรารู้แบบนี้นะคะในการลดน้ำหนักเราก็ค่อยๆลดดีกว่าให้มันอยู่ในช่วงปกตินะแล้วก็จะได้ไม่ขาดสารอาหารโอเคมั้ยคะมีอะไรอีกก็ต้องมาเช็คในเรื่องของวิตามินและเกลือและอื่นๆอย่างเช่นธาตุเหล็กทำให้เกิดเป็นภาวะเลือดจางซีดเป็นใครที่ขาดธาตุเหล็กก็ให้รู้ไว้ว่าผมเราอ่ะมันจะบางร่วงง่ายกว่าคนอื่นเพราะว่าไอตัวฮีโมโกลบินของเราอ่ะเนาะถูกสร้างมาจากธาตุเหล็กด้วยมันก็จะทำให้การนำส่งออกซิเจนมันน้อยลงบางคนก็จะแบบหน้ามืดวิงเวียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะนำพวกสารอาหารต่างๆไปเลี้ยงที่รากผมได้น้อยลงนั่นก็คือผมเราก็จะขาดสารอาหารแล้วร่วงง่ายเพราะฉะนั้นถ้าใครไปเจาะเลือดตรวจว่าซีดนะคะแล้วมีปัญหาเรื่องผมร่วงผมบางแก้ปัญหาเรื่องซีดนะอาจจะกินต้มเลือดหมูแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือถ้าเกิดว่าซีดมากๆก็อาจจะต้องเสริมธาตุเหล็กต่อมาเรื่องของวิตามินนั่นก็คือ2ตัวนะวิตามิน B boy นะกับวิตามิน D dog ซึ่งวิตามิน B boy เนี่ยนะหนึ่งในนั้นก็คือไบโอตินที่มีความสำคัญมากกับเรื่องของผมนะคะส่วนวิตามิน D dog เนี่ยก็คือ D 3ทั้ง2ตัวเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้สุขภาพผมแข็งแรงเมื่อกี้พูดถึงเกลือแร่แล้วมีอีกตัวนึงนะนอกจากธาตุเหล็กแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของสังกะสีที่เกี่ยวกับเรื่องของผมของเรานะคะคือสังกะสีเนี่ยก็จะเป็นอีกตัวนึงที่จะทำให้ผมแข็งแรงป้องกันการหลุดร่วงของ
เส้นผมนะคะป้องกันในเรื่องของผมบางนะคะแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครที่ทั้งซีดด้วยแล้วก็ต้องการกินเสริมทั้งธาตุเหล็กแล้วก็กินเสริมทั้งสังกะสีด้วยเนี่ยนะคะกรุณากินแยกมื้อกันนะจ๊ะกินธาตุเหล็กมื้อเช้ากินซิงค์มื้อเย็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่ามันเป็นโมเลกุลที่มันแย่งอิออนกันได้นะคะมันก็จะแย่งเรื่องของการดูดซึมกันนะคะธาตุเหล็กเนี่ยจะดูดซึมดีถ้ากินร่วมกันกับวิตามินซีมีอะไรอีกมีเรื่องของกรดไขมันจำเป็นนั่นก็คือโอเมก้า3กินแล้วบอกผมเงาอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็คือกินเสริมเข้าไปกินแค่อาจจะไม่ถึง1000มิลลิกรัมต่อวันมันก็โอเคแล้วนะอย่างเช่นวันละเม็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ได้แต่ว่าในวัยนี้ไหนๆเราก็กินแล้วเราก็ต้องแบบช่วยด้านอื่นๆด้วยที่สำคัญคือโปรเทคฮาร์ทอ่ะเนาะไหนๆก็กินเราก็กินวันละ1000มิลลิกรัมของ EPA กับ DHA ไปเลยนะจ๊ะนะมันก็จะได้หมดทั้งในเรื่องของหัวใจหลอดเลือดแล้วก็รวมถึงเรื่องของผมด้วยนะคะต่อมาทางสีผมนะวิธีการดูแลในเรื่องของผมนะคะเวลาที่เราทำสีเนี่ยเทคนิคอันนึงก็คือว่าหลีกเลี่ยงการใช้น้ำยาที่มันแบบฟอกสีหรือนานนะคะเพราะว่ามันจะยิ่งทำให้ผมอ่อนแอแล้วขาดง่ายเพราะฉะนั้นเทคนิคก็คือว่าเอาให้มันใกล้เคียงสีผมเดิมของเราอะถ้าจะแตกต่างกันก็คือไม่เกิน3เฉดสีก็จะช่วยป้องกันการที่ผมถูกทำร้ายจากพวกปรอกไซด์ได้นะคะทีนี้เรามาดูว่าแล้วยาเรามันมียาอะไรบ้างหลายคนที่มีปัญหาผมร่วงมากๆเนี่ยนะคะก็จะหาเรื่องยามารักษานะคะมันจะมีทั้งยากินยาทาถ้าเป็นแบบในต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีไมน็อกซิดิลเนาะที่เป็นพวก OTC เป็นยาที่วางขายตามร้านยาเหมือนยาแก้ไอบ้านเราอะไรเงี้ยแต่บ้านเราเนี่ยไมน็อกซิดิลมันเป็นยาที่จะต้องจ่ายตามแพทย์สั่งเนาะก็ไมน็อกซิดิลก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่จะไปเร่งทำให้ผมเนี่ยมันงอกใหม่ขึ้นมาก็เหมาะสำหรับคนที่แบบมีปัญหาเรื่องผมร่วงนะแล้วก็ผมบางก็จะทำให้ผมขึ้นใหม่ได้นะคะไม่งั้นก็คือมีอีกตัวนึงก็คือยากินก็จะมีพวกสไปโรโนเลคโตลฟินิสไลอะไรเงี้ยเป็นชื่อยานะพวกนี้มันก็จะช่วยทำให้แบบผมขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็จะมีไซเอฟเฟกต์เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ยาที่แบบจะกินพร่ำเพื่อนะคะแล้ววิธีจัดการในเรื่องของการดูแลอันนึงนะคะก็คือถ้าเกิดว่าใครที่แบบผมร่วงแล้วขาดง่ายแต่ว่าต้องการที่จะไว้ผมยาวนะคะเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยผมคนเราเนี่ยเนาะมันยาวประมาณสักเดือนละครึ่งนิ้วถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการที่จะไว้ผมให้มันยาวขึ้นเนี่ยแต่ว่าผมมันแบบแตกปลายเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะเล็มผมนะคะทุก 2-3 เดือนแล้วก็มีการใช้พวกแชมพูน้ำยาแล้วก็การป้องกันเรื่องของเจอ UV อันนี้ก็สำคัญเวลาที่เราออกไปข้างนอกก็ต้องใส่หมวกหรือไม่งั้นก็คือใช้พวกคอนดิชเนอร์ที่มันแบบผสมเรื่องของกันแดดหรือไม่ก็ใช้สเปรย์ที่มันมีส่วนของเรื่องของป้องกัน UV ก็จะทำให้ผมไม่เสียโอเคนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันทุกวันจันทร์อังคารศุกร์เนาะบ๊ายบายนะจ๊ะบ๊ายบาย